สี่แยกใจดีเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะที่สสส.ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยามส่งเสริมให้ทุกคนเห็นความสำคัญกับผู้พิการเด็กและผู้สูงอายุในการส่งเสริมให้ทุกคนใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันติดตามจากรายงานค่ะสี่แยกใจดีโครงการคู่ขนานกับอรยะสถาปัตย์ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยามวางนโยบายเพื่อปรับปรุงพื้นที่สาธารณะให้เป็นสากลรองรับผู้พิการเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์ส่งเสริมให้พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีความสุขคิดเอาไว้ให้มันเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะแอพพลายไปกับถนนเส้นอื่นๆที่อยากจะปรับปรุงหรือมีปัญหาที่คล้ายคลึงกันนะคะกลไกการออกแบบ5ขั้นตอนย้ายออกในสิ่งก่อสร้างที่ไม่จำเป็นกำหนดพื้นที่ที่ชัดเจนอย่างน้อย 1.5 เมตรจากระยะทางเท้า4เมตรเพื่อให้สามารถใช้พื้นที่สัญจรได้อย่างสะดวกสบายปรับระดับความลาดเอียงของพื้นให้สม่ำเสมอเพิ่มพื้นที่สีเขียวของทางเท้าให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามและจัดระเบียบร้านค้าให้ใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมตัวอย่างนำร่องถ้าทำได้สำเร็จก็หวังว่าจะขยายผลร่วมกับทางกทมรวมถึงทางพื้นที่อื่นนอกกทมไปด้วยนะครับย่านราชประสงค์ระยะทาง220เมตรเป็นถนนที่ถูกจับตามองเพราะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครจึงเหมาะกับการใช้เป็นถนนต้นแบบนำร่องการพัฒนาการเคารพสิทธิการใช้งานที่เท่าเทียมการมีพื้นที่สาธารณะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะกระตุ้นให้สภาพแวดล้อมกายภาพเป็นมาตรฐานส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวมากขึ้นเนื่องจากความสะดวกสบายที่รองรับจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือวัดการพัฒนาประเทศเกิดเสรีภาพพื้นฐานเพื่อประชาชนทุกคน